สวัสดีครับฮอตไลน์เอเชียนเกมในวันนี้นะครับผมอยู่กับน้องมิกนะฮะนักศึกษาชาวไทยที่มาศึกษาที่อินโดนีเซียนะครับวันนี้ก็จะให้น้องมิกพาเที่ยวคานะอาบังนะครับซึ่งก็คล้ายๆกับประตูน้ำของบ้านเรานะฮะจะไว้ใช้ช้อปปิ้งนะฮะคนอินโดนีเซียก็มาซื้อของใช้ซื้อเสื้อผ้าซื้อรองเท้าที่นี่กันคานะอาบังที่อินโดนีเซียจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันครับสำหรับคานะอาบังนะครับตั้งอยู่ใจกลางเมืองจาการ์ตาห่างจากโรงแรมไอบิสซิตี้ที่ผมพักอยู่ประมาณ4กิโลเมตรนะครับก็นั่งมอเตอร์ไซค์ของน้องมิตรนะครับพาไปเลยใช้เวลาเดินทางจากโรงแรมไอบิสซิตี้ก็ประมาณสัก10นาทีได้ครับซึ่งบริเวณด้านหน้าของศูนย์การค้าคานะอาบังนะครับก็จะมีของวางขายอยู่ค่อนข้างเยอะนะฮะทางด้านนอกซึ่งคานะอาบังก็จะเป็นตึกนะครับที่พ่อค้าแม่ค้าจะมาขายของกันซึ่งดูแล้วก็อารมณ์จะประมาณประตูน้ำบ้านเรานี่แหละครับของก็จะมีให้เลือกค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับซึ่งเมื่อเข้ามาด้านในแล้วนะครับก็จะพบร้านค้าเสื้อผ้านะครับของชาวอินโดนีเซียนะครับก็มีทั้งชุดประจำชาติชุดมุสลิมนะครับรวมไปถึงเสื้อผ้าบาติกนะฮะสำหรับผู้ชายสนนราคาก็ไม่แพงนะครับเพียงตัวละ 60,000 ถึง 100,000 รูเปียนะครับผมเองก็ให้ความสนใจกับเสื้อบาติกเหมือนกันนะฮะก็ให้น้องมิกพาเข้าเลือกชมเลือกซื้อแล้วก็จัดการสอยมาตัวหนึ่งครับยอดน้องมิกบอกว่าที่คานะอาบังนะครับจะเปิดบริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่มีวันหยุดเลยนะครับโดยคนอินโดนีเซียจะมาช้อปปิ้งกันที่นี่ค่อนข้างเยอะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับพี่นัทครับผมอยู่ที่คานะอาบังครับก็ตะนาบังนี่เป็นตลาดก็เหมือนก็ตลาดประตูน้ำคล้ายๆบ้านเราก็จะเป็นสินค้าก็เป็นประเภทของการเครื่องแต่งกายนะชุดแต่งกายหรือว่ารองเท้าอะไรต่างๆมีหมดที่นี่ครับผมจะเป็นส่วนมากก็จะเป็นของมุสลิมนะมุสลิมอินโดนีเซียนะคนอินโดนีเซียเนี่ยก็จะเป็นชั้นก็เราจะดูสามารถจะเลือกหาเสื้อผ้าได้แต่ละชั้นเลยส่วนนี้ชั้นนี้ก็จะเป็นชั้นรองเท้าแล้วก็กระเป๋านะครับผมตอนนี้ผมก็พามาเรียนกันครับผมก็ราคาตอนนี้ก็ราคาก็ไม่แพงมากเกินครับผมประมาณก็แล้วแต่ตามเนื้อผ้าถ้ากระเป๋าอาจจะ 2-300 หรือว่า150ก็มีละส่วนรองเท้าก็ราคาก็ไม่ประมาณ500หรือว่าประมาณ350แล้วแต่ครับผมดูตามคุณภาพของรองเท้านะครับผมนอกจากเสื้อผ้าชาวมุสลิมแล้วที่นี่ก็ยังมีเสื้อผ้าวัยรุ่นขายทั้งเสื้อกางเกงรองเท้าสนนราคาก็ไม่แพงผมเองก็ช้อปปิ้งจนเพลินเลยครับสำหรับศูนย์การค้าคานะอาบังตั้งอยู่บนถนนเคบีจาติมีทั้งหมด3ตึกนะครับตึกที่ผมเดินอยู่นี้เขาเรียกว่าตึก4มีทั้งหมด11ชั้นด้วยกันคนชาวอินโดนีเซียก็มาช้อปปิ้งกันค่อนข้างเยอะเลยนะครับบรรยากาศคล้ายๆกับประตูน้ำบ้านเรายังไงอย่างนั้นสำหรับคนไทยที่จะมาเที่ยวจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะครับหากมีโอกาสก็อย่าลืมครับแวะมาช้อปปิ้งได้ที่คานะอาบังครับครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือการพาเที่ยวคานะอาบังนะครับซึ่งก็เป็นแหล่งช้อปปิ้งของเมืองจาการ์ตานะฮะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องมิกด้วยนะฮะเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะฮะส่วนวันนี้ผมกับน้องมิกก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเอาล่ะ